ก่อนจดทะเบียนบุตรบุญธรรมควรรู้อะไรบ้างมารับฟังกันในเอพิซดนี้ครับ SCB Podcast You are welcome Be ready to get wealthy Presented by SCB Wealth สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการแท็กสันลอมเอสซิมโพ พอดแคสต์ที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายและภาษีให้เข้าใจกันได้ง่ายๆค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันฝันจุธาธิป,ปธรมานุษย์กับพี่เอสดออรสาธิตผ่องธัญญานะคะผู้อำนวยการอาวุโสจาก SCB Estate Planning and Family Office ค่ะ วันนี้เราสองคนก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับครอบครัวมาพูดคุยให้ฟังกันค่ะจากที่สมัยนี้เนี่ยคนเราก็มีลูกกันได้ยากขึ้นอาจจะเป็นเพราะความเครียดจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตในทุกๆวันที่ไม่เป็นเวลาค่ะซึ่งหลายๆคนที่อาจจะแต่งงานไปแล้วก็เลยอาจจะอยากคิดมีลูกเลยหาทางออกด้วยการรับเด็กมาอุป,ปการะค่ะวันนี้ทางรายการก็อยากจะมาพูดคุยให้ฟังถึง5ข้อคุณรู้ก่อนคิดจะจดทะเบียนบุตรบุญธรรมกันค่ะ โดยประเด็นแรกเลยเนี่ยขวัญต้องถามพี่เอสก่อนเลยว่าปูพื้นว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยคือใครแล้วเราต้องทํำยังไงถึงจะได้อุปการะบุตรบุญธรรมคะแค่ส่งเสียเงินหรืออะไรเรียกว่าเป็นบุตรบุญธรรมได้หรือยังในเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับมันมีหลักกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องคือคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงเนี่ยเขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่โดยกําเนิดเนี่ยนะครับก็ของเด็กหรือของผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยกเด็ก หรือผู้เยาวนั้นให้กับผู้อื่นนะครับผู้ซึ่งเขารับเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมนะครับเพราะฉนั้นล <saben. S 1> ูกของเราเนี Hua ่ยก็ยังคงเป็นลูกของเราอยู่แต่เรายินยอมนะฮะให้ลูกของเรานั้นเปลี่ยนอำนาจการปกครองจากพ่อแม่ที่แท้จริงไปเป็นผู Jar ้รับบุตรบุญธรรมนะครับบางคนก็เรียกว่าพ่อบุญธรรมนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะฮะผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ชายหรือถ้าเรียกว่าแม่บุญธรรมก็ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้หญิง นะฮะก็เป็นลักษณะของกฎหมายรับรองสิทธิ์นะครับว่าเราสามารถรับผู้เยาว์หรือรับผู้อื่นมาเป็นบุตรบุญธรรมของเราได้ครับแล้วขั้นตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะพี่เอสคือมันต้องมีหลักกฎหมายหลักประกันอะไรไหมครับเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะจะว่าไปแล้วลองคิดดูนะครับว่ามันต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายมันต้องมีการจดทะเบียนที่แน่นอน คุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงโดยกําเนิดของเด็กเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเห็นว่าพี่ชายหรือญาติพี่น้องของตัวเองของคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงเนี่ยก็อยากจะมีลูกนะครับหรือว่ามีคนรู้จักที่เขาอยากจะมีลูกอยากจะมีเด็กอ,อยู่ในการอุปการะนะครับก็เลยคิดว่าทําให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่มีอํานาจปกครอง อำนาจปกครองก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอำนาจปกครองจากพ่อแม่ที่แท้จริงไปยังผู้รับบุตรบุญธรรมก็คือพ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมนั่นเองนะครับในกรณีของอบุตรที่เกิดขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นกําพร้านะครับหรือต้องอยู่ตามสถานที่เลี้ยงเด็กกําพร้าเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงโดยกําเนิดเนี่ยไม่ได้ มีโอกาสเลี้ยงดูนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนะครับหรืออาจจะไม่พร้อมทางด้านของเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านี่ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นว่าทางสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยก็อยากจะให้มีคุณพ่อหรือคุณแม่บุญธรรมที่เป็นไปตามหลักกฎหมายที่จะมารับเลี้ยงเด็กนะครับในกรณีนี้ก็จะต้องให้พ่อแม่ที่แท้จริงและผู้แทนของสถาน S <S รับเลี้ยงเด็กกำพร้านั้นลงนามรับรองนะครับว่าคนที่จะมารับเป็นบุตรบุญธรรมรับเป็นผู้รับบุตรบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับที่อาจจะเรียกง่ายๆว่าพ่อหรือแมบ่บุญธรรมนั้นนะครับเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ <c oughs> เป็นผู้ที่ใส่ใจดูแลเลี้ยงดูเด็กได้นะครับก็จะยินยอมให้เป็นพ่อหรือแม่บุญธรรมการเป็นพ่อหรือแม่บุญธรรมนั้นกฎหมายก็มาคุ้มครองเพราะว่าเราจะเปลี่ยนมือผู้มีอำนาจปกครองจากพ่อแม่ที่แท้จริง นะครับไปยังพ่อหรือแม่บุญธรรมเลยนะครับเพราะนั้นอำนาจปกครองก็เป็นหัวข้อใหญ่ที่ควรจะมาคุยกันต่อเนื่องนะครับเพราะอำนาจปกครองนั้นมีความหมายค่อนข้างกว้างหมายถึงการดูแลอุปการะการให้ที่อยู่ให้การศึกษานะครับแล้วก็ต้องใส่ใจดูแลความเป็นอยู่ของเขารวมถึงในเรื่องของการดูแลในเรื่องทรัพย์สินด้วยนะครับถ้าหากว่าบุตรผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยนะครับที่เรารับมาเป็นลูก บุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมนั้นเขาเกิดมีทรัพย์สินอาจจะเป็นมีมรดกติดมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้อำนาจปกครองให้มีความยุติธรรมด้วยเพราะว่าผู้ที่ใช้อำนาจปกครองก็สามารถนำเ,เงินได้หรือเอาเอาทรัพย์สินของบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของบุตรบุญธรรมนะครับในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมเกิด ยากหรือลำบากในเรื่องของการใช้ชีวิตก็สามารถนำทรัพย์สินนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดูแลบุตรได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่กฎหมายก็เลยต้องมาคุ้มครองต้องมีการจดทะเบียนให้แน่นอนนะครับว่าใครจะมีสภาวะเหมาะสมที่จะเป็นพ่อหรือแม่บุญธรรมของบุตรบุญธรรมนะครับชัดเจนค่ะ แล้วอย่างนี้พอพูด่งนี้แล้วถ้าสมมติพอจดทะเบียนมาแล้วค่ะอันนี้เราทราบแล้วว่าพ่อแม่บุญธรรมก็จะมีสิทธิ์ในการาปกครองเด็กคนนั้นนะคะแต่ทีนีนะ้ถ้าพูดในเรื่องทรัพย์สินหรือมรดกทั้งบุตรบุญธรรมและพอ่พอแม่บุญธรรมหรือพ่อแม่แท้ๆเนี่ยจะยังมีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้จะขออนุญาตเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับผมว่าในกรณีของคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงเนี่ยนะฮะ กับคุณพ่อบุญธรรมนะฮะหรือคุณแม่บุญธรรมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างคือประเทศไทยเราใช้หลักกฎหมายที่ว่าในกรณีที่ยังมีพ่อแม่ที่แท้จริงโดยกําเนิดอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จดทะเบียนมีการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของพ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่แท้จริงเนี่ยนะครับยังคงมีตัวตนและคงมีสิทธิ์นะครับในการได้รับมรดกนะครับในกรณีที่บุตรของตัวเองเนี่ยนะฮะเสียชีวิต พ่อแม่ที่แท้จริงก็รับมรดกได้หรือตรงกัินข้ามนะครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงโดยกําเนิดเนี่ยเสียชีวิตนะครับคนที่เป็นบุตรเนี่ยถึงจะยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการรับมรดกอันนี้เป็นเรื่องสิทธิ์ในการรับมรดกนะครับนี่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยคนก็ถามต่อว่าในกรณีของลูกบุญธรรมหรือที่เรียกว่าบุตรบุญธรรมเสียชีวิตขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับ คุณพ่อหรือคุณแม่บุญธรรมนั้นจะไม่มีสิทธิในการรับมรดกนะครับสาเหตุก็คือผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเข้าใจว่าหลักกฎหมายคงจะไปมองถึงในแง่ของการที่ว่าเนื่องจากว่าการรับผู้อื่นเนี่ยมาเป็นบุตรบุญธรรมนั้นก็ต้องใส่ใจดูแลก็กลัวว่าถ้าหากอนุญาตให้มีการรับมรดก จากบุตรบุญธรรมถ้าหากบุตรบุญธรรมเสียชีวิตเนี่ยนะฮะอาจจะมีเรื่องของการคิดร้ายอะไรก็ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้พ่อหรือแม่บุญธรรมไม่สามารถรับมรดกจากบุตรบุญธรรมได้แต่ในทางตนข้ามในกรณีที่คุณพ่อหรือคุณแม่บุญธรรมเสียชีวิตเนี่ยบุตรบุญธรรมยังคงสามารถมีสิทธิ์ในการรับมรดกนะครับเพราะว่าบุตรบุญธรรมถือว่าเป็นผู้สืบสันดานชั้นบุตร อย่างหนึ่งนะฮะซึ่งยังอยู่ในหลักของการได้รับแบ่งมรดกนะฮะอืมอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่เอสงั้นขอนขอสรุปอย่างนี้ตามความเข้าใจนะคะก็คือตัวลูกบุญธรรมเนี่ยสมมติถูกบุญธรรมไปแล้วยังมีสิทธ์ได้รับมรดกทั้งจากพ่อแม่บุญธรรมแล้วก็พ่อแม่แท้ๆของตัวเองนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยพ่อแม่แท้ๆยังได้รับมรดกจากลูกของตัวเองที่ถูกบุญธรรมไปแล้วแต่พ่อแม่บุญธรรมเนี่ยจะไม่สามารถรับมรดก จากตัวเด็กที่ได้บุญธรรมมาได้ใช่ครับใช่ฮะเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขอนขอมาข้อถัดไปที่เราควรจะรู้กันค่ะถ้าในรกรณีเนี่ยสมมตินะคะเด็กได้ถูกบุญธรรมไปแล้วแล้วถ้าพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยเลิกกันอันนี้ใครจะมีสิทธิ์ในการดูแลบุตรบุญธรรมนะคะคือปกติผมเ,เรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงเนี่ยนะครับยก,ยกตัวอย่างก่อนนะฮะเพื่อเพื่อเสริมความเข้าใจ คุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงของเด็กเนี่ยเกิดยังมีชีวิตยอยู่นะครับและพเะเอิญมีคุณลุงนะครับซึ่งก็คือคุณเป็นพี่ชายของคุณพ่อเนี่ยท่านก็ไม่ได้แต่งงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เอ็นดูหลานมากก็เลยมารับหลานตัวเองเนี่ยไปเป็นบุตรบุญธรรมนะเพราะนั้นคุณลุงก็จะกลายเป็นคุณพ่อบุญธรรมนะฮะหลานก็จะกลายเป็นบุตรบุญธรรมของคุณลุงอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมีแต่ คุณพ่อบุญธรรมแล้วก็ไม่มีคุณแม่บุญธรรมอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณลุงแต่งงานกับคุณป้านะครับแล้วคุณป้านั้นเกิดก็เอ็นดูหลานคนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะรับหลานคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมนะครับด้วยกฎหมายก็ยอมรับนะครับว่าทั้งลุงทั้งป้าสามารถเป็นคุณพ่อและคุณแม่บุญธรรมของหลานคนนี้ได้เพราะปกติบุตรบุญธรรมคนเดียวเนี่ย จะมีผู้รับบุตรบุญธรรมได้แค่1ต่อหนึ่งนะครับอย่างเช่นบุตรคนนี้ซึ่งเป็นบุตรของคุณพ่อคุณแม่โดยกําเนิดเนี่ยจะมีผู้รับบุตรบุญธรรมเกิน1คนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อบุญธรรมก็มีได้คนเดียวนะครับจะไปมีแม่บุญธรรมไม่ได้แต่กฎหมายยังยกเว้นให้เฉพาะกรณีที่เกิดพ่อแม่บุญธรรมเขาจดทะเบียนกันนะครับอย่างกรณีคุณลุงคุณป้าในกรณีที่เคสตัวอย่างเนี้ยกฎหมายก็เลยยอมให้บุตรบุญธรรมคนนี้ มีพ่อและแม่บุญธรรมก็เลยกลายเป็นสองคนนะครับมีผู้รับบุตรบุญธรรมสองคนได้อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับในกรณีของคนโสดเนี่ยนะครับหรือคนที่ไม่มีคู่สมรสอะไรเงี้ยนะครับก็ก็สามารถที่จะรับเอเป็นอคุณพ่อหรือคุณแม่บุญธรรมของบุตรบุญธรรมได้แล้วนะครับแต่ถ้าอันนี้กรณีลุงกับป้าเลิกกันก็คือไปว่ากันตามใคระจะเป็นคนได้ได้รับการดูแลเด็กคนนี้นะคะ ครับคือคืออันนี้อันนี้ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่คุณลุงอ่าอ่เป็นคุณพ่อบุญธรรมแล้วอ่าก็จะมีอำนาจในการปกครองบุตรอืมโอเคเข้าใจละค่ะงั้นผัอนตัดมาอีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆก็คือกรณีที่อันนี้พ่อแม่แท้แทนะคะสามีภรรยาเนี่ยไม่จดทะเบียนกันลูกที่เกิดมาเนี่ยจะถือว่าเป็นบุตรของใครแล้ว อันนี้ถือว่ากรณีนี้เนี่ยบุตรถือว่าเป็นบุตรบุญธ,ธรรมหรือไม่หรือถ้าหากอยากปรับรองบุตรเนี่ยต้องทํำยังไงคะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของการอ,อีกแนวแนวคิดหนึ่งในเรื่องนอกนอกเหนือจากบุตรบุญธ,ธรรมคือเป็นกรณีที่เกิดฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนีย่ไยไม่ได้จดทะเบียนนะครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ได้จดทะเบียนก็ก็อาจจะเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสามีหรือภรรยากันแต่ไม่จดทะเบียน การเป็นสามีภรรยากาันไม่จดทะเบียนนั้นนะครับบุตรที่เกิดระหว่างสามีหรือภรรยาสามีและภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนกันฝ่ายฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเนี่ยนะครับเราจะถือว่าเป็นบุตรของฝ่ายหญิงตามกฎหมายเท่านั้นอันนี้หลักกฎหมายเขียนชัดนะครับเพราะว่ามันมีความน่าสนใจนะครับมันมีความน่าสนใจของหลักการของกฎหมายที่ว่าทําไมกฎหมายไทยถึงให้ บุตรชอบด้วยกฎหมายเป็นของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวนะครับเพราะเราเชื่อเช่นนั้นนะครับทีนี้มันก็จะมีคําถามที่ผมเคยได้รับมาอย่างสม่ําเสมอว่าเอ๊ะแล้วทําไมในใบเกิดนะครับอย่างกรณีของออสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนการไปคลอ,อ,อดบุตรนะภรรยาก็ไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลน,นะฮะสามีก็ มานะครับแล้วก็รับนะครับว่าตัวเองเป็นบิดานะครับแล้วก็จดอ,อ,อยู่ในสูติบัตนะฮะคือใบแจ้งเกิดนะครับที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นบิดาหรอคอําตอบก็คือเป็นบิดาครับแต่ไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกฎหมายเขาจะต้องเข้ามาดูแลถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นเฉพาะบุตร ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงนะครับในกรณีที่คุณพ่ออยากที่จะมาเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะฮะสำหรับในการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับเราก็แนะนําได้ว่าก็สามารถให้คุณพ่อที่แท้จริงเนี่ยนะครับในกรณีที่ไม่ไม่ไม่ได้อยากจดทะเบียนสมรสนะครับมีเหตุผลในการไม่จดทะเบียนสมรสก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตร นะครับพอจดทะเบียนรับรองบุตรบุตรคนนั้นก like, ็จะกลายเป็นบุตรของบิดานะครับโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นบุตรของมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่การจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยจะต้องได้รับคํายินยอมจากบุตรนะครับแล้วก็จากมารดาด้วยนะครับแต่ในกรณีของการยื่นคําร้องต่อศาลนั้นก็ให้ศาลไต่สวนแล้วก็ถือว่าคําพิพากษาสามารถนํามาจดทะเบียนรับรองบุตรได้นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือ หลังจากที่บุตรเกิดขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งก็มาจดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตรก็คือภรรยานะครับอ่มาคือพูดง่ายๆคือบุตรเกิดมาก่อนแล้วค่อยมาจดทะเบียนสมรสภายหลังอย่างนี้ก็ถือว่าแม้ว่าบุตรนั้นเกิดมาก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสก็ like past, เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็ทําได้ครับเพราะพูดง่ายๆก็คือก็มี3วิธีคือมาจดทะเบียนสมรสกันทีนหลังหรือไปจดรับรองบุตรหรือ ไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิาพากษาว่าเป็นบุตรท,ที่สามารถมาจดทะเบียนได้นะครับค่ะงั้นก็ชัดเจนมากๆนะคะแล้วผมเคยได้ยินอีกคำหนึ่งเหมือนกันค่ะพี่เอสอันนี้สงสัยมากว่าคำว่าผู้สืบสันดานเนี่ยอันนี้หมายถึงบุตรแล้วก็บุตรบุญธ,ธรรมอันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องในการรับมรดกหรือเปล่านะคะอธิบายให้ฟังนิดนึง่ะคะ รับได้ครับคาว่าผู้สืบสันดานเนี่ยนะครับก็จะเป็นคําที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายในหลักของการแบ่งทายาทโดยธรรมในการรับมรดกนะครับปกติทายาทโดยธรรมในการรับมรดกเนี่ยเรามีทายาทโดยธรรมอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือทายาทโดยธรรมตามลําดับชั้น6 6ลําดับกับทายาทกรณีพิเศษก็คือคู่สมรสนะครับ ทีนี้ทายาทโดยทำหกลำดับชั้นเนี่ยลำดับชั้นที่1เนี่ยเราเรียกว่าผู้สืบสันดานอย่างเช่นกรณีของออคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้พอไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้คุณพ่อเสียชีวิตนะครับก็จะต้องดูซิว่าจะแบ่งมรดกให้ใครกฎหมายก็สันนิษฐานว่าแบ่งให้ลําดับหนึ่งก็คือผู้สืบสันดานนะครับ ลำดับ2ก็คือบิดามารดาที่แท้จริงของผู้ตายนะครับลำดับ3ก็คือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาลำดับ4ก็คือพี่น้องร่วมบิดาหรือพี่น้องร่วมมารดาลำดับ5ก็คือปู่ย่าตายายแล้วก็ลำดับ6กลุงป้าน้าอานะครับแต่ทีนี้เนื่องจากลำดับบนตัดลำดับล่างเราจะเห็นว่าลำดับ1เนี่ยกับลำดับ2เนี่ยจะสามารถตัดลำดับ3า5 6ีได้หมดเพราะฉะนั้นเลย ทำให้ลำดับหนึ่งที่เป็นผู้สืบสันดานเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับลำดับหนึ่งและสองเนี่ยจะถูกรับมรดกก่อนนะครับลำดับหนึ่งคือผู้สืบสันดานนี้ผู้สืบสันดานเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าคือบุตรซึ่งก็มีส่วนถูกแต่ผู้สืบสันดานในภาษากฎหมายแล้วก็หมายความว่าเป็นบุตรประเภทต่างๆรวมไปถึงหลานเหลนด้วยนะครับแต่ ประเด็นของการรับมรดกนั้นเราจะกฎหมายจะให้ผู้สืบสันดานชั้นบุตรเท่านั้นเป็นผู้รับยกเว้นบุตรเสียชีวิตนะครับก็จะไปใช้หลักมรดกแทนที่หมายความว่าสมมุติว่าคุณปู่เนี่ยนะครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เสียชีวิตนะครับไปแล้วเพราะนั้นลูกของคุณพ่อก็จะขึ้นมารับมรดกแทนคุณพ่อเพราะคุณปู่เสียชีวิตตัวอย่างเป็นต้น ในกรณีของผู้สืบสันดานชั้นบุตรเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลายคนมากนะครับมีบุตรหลายประเภทที่เข้าข่ายผู้สืบสันดานชั้นบุตรนะครับลำดับที่ยกตัวอย่างได้เลยนะครับอันดับที่1ก็คือบุตรที่เกิดกับคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างที่มีการสมรสนะครับหรือลําดับหรือ,อประเภทที่2ก็คือบุตรที่เกิดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วภายหลังคุณพ่อคุณแม่ค่อยมา จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็บุตรประเภทที่3ก็คือเป็นบุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรเพราะว่ามารดาไม่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรเพราะมารดาเป็นเป็นมารดาอยู่แล้วโดยกําเนิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องจดทะเบียนรับรองด้วยเป็นมารดาแน่นอนตามหลักกฎหมายแล้วอย่างที่4ี่ก็คือสารมีคําสั่งนะครับให้เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงนะครับเป็นพ่อแม่ตามกฎหมายลําดับเรื่องที่5คือบุตรประเภทที่เรียกว่าบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมจึงเป็นผู้สืบสันดานนะครับและสุดท้ายคือบุตรอย่างที่6นะครับที่เป็นบุตรได้ก็คือบุตรที่คุณคุณพ่อนั้นน,นะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณแม่ด้วยแล้วก็ไม่ได้จดรับรองบุตรด้วยแล้วก็ไม่มีสารสั่งด้วยแต่โดยพฤติการพฤตินัยแล้วคุณพ่อนั้นได้ส่งเสียค่าเล่าเรียนมีชื่ออยู่ในใบเกิดใบทะเบียนตอนการเกิดหรือสูติบัตรเนี่ยนะครับโดยพฤติการพฤตินัยพวกนี้ก็ถือว่าคุณพ่อนั้นมี ความเป็นบิดานะครับถึงจะไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่กฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นผู้สืบสันดานชั้นบุตรนั้นก็มีสภาพที่ค่อนข้างกว้างแล้วกฎหมายยังให้ถือว่าบุตรบุญธรรมถือเป็นผู้สืบสันดานชั้นบุตรด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณพ่อหรือคุณแม่บุญธรรมเสียชีวิตแล้วก็ไปรับคนเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับหรือความเป็นบุตรบุญธรรมยังมีอยู่เนี่ยบุตรบุญธรรมนั้นเนี่ยนะครับก็ยังได้รับ สิทธิ์เป็นผู้สืบสันดานที่จะมีสิทธิ์ในการรับมรดกนั่นเองครับอืมแล้วบุตรทั้งหกประเภทเนี่ยคะ่ะที่เป็นทายาทอ่าสืบสันดานชั้นบุตรเนี่ยทุกประเภทได้รับเท่ากันไหมคะพีเอสตามกฎามากหลักไ,ได้เท่ากันตามหลักได้เท่ากัน<ม>นะเอ่อขออนุญ,ญาตเล่าเพิ่มเติมนะฮะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงในเรื่องของการแบ่งมรดกเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่ยกตัวอย่างฮะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันแบ่งยากนะครับยกตัวอย่างก็คือสมมุตินะฮะว่ามีคุณลุงนะครับอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดไปรับบุตรบุญธรรมมานะครับคุณลุงเนื่องจากว่าเห็นว่าตัวเองไม่ได้แต่งงานแล้วก็เลยไม่ได้มีบุตรด้วยนะครับก็ไปรับบุตรบุญธรรมมาตามตัวอย่างเดิมนะครับไปรับบุตรบุญธรรมมาซึ่ง คุณลุงคนนี้ก็ไปรับบุตรบุญธรรมเอาลูกของน้องชายตัวเองนะครับมาเป็นลูกบุญธรรมนะครับปรากฏว่าคุณลุงเสียชีวิตนะครับคุณลุงเสียชีวิตปรากฏว่าคุณลุงตอนที่เสียชีวิตนั้นคุณลุงก็มีทรัพย์สินอยู่หนึ่งร้อหน่วยนะครับหนึ100หน่วย ียชีวิตก็ตกทอดเป็นสู่มรดกนะครับตัวเองมีบุตรบุญธรรมอยู่หนึ่งคนนะครับเพราะว่าไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้มีบุตรจริงด้วยนะครับแต่ตัวเองก็ยังคงมีคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับหนึ่งก็คือผู้สืบสันดานก็คือบุตรบุญธรรมหนึ่งคนแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อีกสองคนเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็แบ่งเท่าฮะหนึ่งร้อยหน่วยก็จะแบ่งเป็นสามก็คือ 33,33,33กว่ากว่าให้ครบ100นะครับนี่ก็เริ่มเป็นตัวอย่างง่ายๆครับค่ะเงนินก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการพูดคุยในวันนี้นะคะก็ขอยาให้พีเอสช่วยแนะนำฝากอะไรเพิ่มเติมในช่วงสุดท้ายคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องบุตรบุญธรรมนะคะครับในกรณีที่เราจะรับลูกของคนอื่นมาเป็นบุตรบุญธรรมของเราเนี่ยนะครับก็มีเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายเรื่องก็คือ1เนี่ย เราจะต้องมีอำนาจในการปกครองนะครับพอมีอำนาจในการปกครองเราก็ต้องมีความเต็มใจใส่ใจแล้วก็ดูแลเขานะครับมีหลายท่านเนี่ยนะครับพอไปรับลูกบุตรของคนอื่นมาเป็นบุตรบุญธรรมของเรานะครับพ่อคิดว่าตัวเองนั้นอาจจะยังไม่ไม่ได้แต่งงานแล้วก็ยังไม่มีบุตรอยู่แล้วนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีการแต่งงานนะครับแล้วก็มีบุตรของตัวเองด้วยนะครับ หรือแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็มีบุตรของตัวเองด้วยในหลักการก็จะครบว่าอาจจะมีบุตรบุญธรรมแล้วก็มีบุตรโดยกําเนิดที่แท้จริงของตัวเองด้วยนะครับมันก็จะเป็นว่ามีบุตรอยู่หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งต่อในเรื่องของการมรดกต้องมีการระมัดระวังเพราะว่าบุตรบุญธรรมนั้นก็มีฐานะบุตรนะครับถึงถึงจะไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายแต่ก็มีฐานะบุตรที่เราจะต้องมีอํานาจปกครองดูแลเหมือนกันนะครับบุตรที่แท้จริงเราก็ เป็นบุตรเลยนะครับเป็นบุตรที่แท้จริงของเราเลยแล้วเราก็ต้องมีการปกครองดูแลแล้วก็ต้องใส่ใจเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้าจะป้องกันปัญหาในเรื่องมรดกเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําอย่างยิ่งก็คือควรจะทําพินัยกรรมเพราะว่าในกรณีที่เราอยากที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้บุตรที่แท้จริงเราไม่เท่ากับบุตรบุญธรรมก็สามารถทําได้โดยใช้หลักของการกําหนดในพินัยกรรมเนื่องจากว่ากลับไปที่หลักพินัยกรรมที่ผมเคย ได้เล่าให้ฟังในพอดแคสต์ก่อนหน้านี่นะครับเลยว่าในเรื่องของการแบ่งมรดกเนี่ยถ้าเราใช้หลักพินัยกรรมเราก็สามารถที่จะกําหนดชัดเจนไปเลยนะครับว่าบุตรคนไหนได้เท่าไหร่หรือบุตรคนไหนจะไม่ได้หรือญาติคนไหนที่เราจะให้ญาติคนไหนที่เราจะไม่ให้มันมันชัดเจนไม่ต้องมารอให้เกิดข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะครับสามารถตัดหรือก็วางแผนการส่งต่อมรดกได้ชัดเจนกว่าขอให้ทาพินัยกรรมอันนั้นก็เป็น ข้อสรุปของของภาพรวมในการบริหารในเรื่องของมรดกครับขอบคุณพี่เอสมากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังข้อกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับบุตรบุญธรรมอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังคิดอยากอุปการะบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Tax and Law m e Simple Podcast ที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายและภาษีให้เข้าใจได้ง่ายๆตัวช่วยให้ทุกท่านวางแผนบริหารและส่งต่อสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ Krab. SCB Podcast. You are welcome. Be ready to get wealthy. Presented by SCB Wealth.